ฮัลโหลเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้อันจะมาแชร์วิธีการเข้าทรงชุดสะพายแล้งแบบนี้นะคะเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนเนาะที่ซื้อมาแล้วมันใส่ไม่พอดีอะค่ะอย่างชุดนี้ก็เหมือนกันคือมันมีคำถามนะคะมีคนถามอันว่าคือเราอะจะเก็บจากด้านหลังแบบนี้ได้ไหมตรงนี้นะเดี๋ยวอันจะทำให้ดูว่าทำไมมันถึงเก็บไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยค่ะพอถ้าสมมติว่าอันเก็บตรงนี้เข้าใช่ปะเนี่ยค่ะพอเก็บเข้าเพื่อนๆเห็นป่าวว่ารอยต่อค่ะตรงช่วงระหว่างซ้ายขวาเนี่ยมันไม่บรรจบกันละถ้าแบบเนี้ยเราไม่สามารถที่จะแก้ได้นะหรือไม่ก็ถ้าจะแก้แบบนี้จริงๆอ่ะก็แนะนำให้คว้านตรงนี้เพิ่มนะคะคว้านตรงเนี้ยเพื่อให้มันรับกันก่อนแล้วก็จากนั้นถึงจะเย็บปิดนะคะถ้าหากว่าคือมันไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะก็คือจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เราจะเก็บนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังเก็บจุดอื่นได้เนี่ยก็ให้เก็บจากด้านข้างไปก่อนอย่างตัวนี้อันก็เก็บจากตรงบ่านะคะเนี่ยเพื่อนๆเห็นเส้นไหมที่อันขีดไว้อะตัวนี้อันก็คือจะเก็บบ่าขึ้นนะคะเพื่อให้ตรงรอบสะพายแล้งตรงนี้มันแคบลงคือมันยังไม่พอค่ะเราต้องเก็บจากตรงข้างเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกคือการดึงตรงบ่าขึ้นตรงนี้เพื่อนๆต้องลองดูก่อนนะว่าพอเวลาเราเก็บบ่าตรงนี้ขึ้นแล้วอ่ะตรงเนี้ยมันล้างไหมถ้าหากมันล้างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดึงขึ้นได้นะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นพอล้างปุ๊บเนี่ยตรงเนื้อตรงเนี้ยค่ะมันจะบีบออกใส่ก็จะไม่สวยเราก็เลือกเก็บจากด้านข้างแทนนะคะแบบนี้อย่างบางตัวค่ะที่เขาจะมีแบบตีเก็บหน้ามาตรงเนี้ยก็ให้เราเก็บตรงนี้ก็ได้คือการเก็บมันต้องเก็บตามแพทเทิร์นเดิมเนาะอย่างที่อันเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วซึ่งมันสำคัญมากๆถ้าหากเราแบบเก็บแบบตามใจเราจริงๆอ่ะคืองานมันจะเสียทรงแล้วก็มันจะออกมาไม่สวยนะคะนี่เลยอย่างชุดนี้ก็อย่างที่อันบอกไปว่าจะเก็บจากบ่าขึ้นแล้วก็เก็บจากด้านข้างแทนเนาะด้านหลังนี่ก็คือถ้าหากว่ามันไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะเราถึงได้เก็บนะคะแต่ถ้าหากว่าเรายังสามารถเก็บด้านบนแล้วก็ด้านข้างได้เนี่ยก็ให้เลือกเก็บจากด้านบนด้านข้างไปก่อนก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย